มาเลยใช่ไหมคราวนี้เราก็ต้องหาตัวเบรกตัวเบรกก็คือนี่ตัวเบรกจะเป็นแขนนาฬิกาอย่างเงี้ยคล้ายๆนี้แล้วก็แบบมันจะเป็นแหวกจะมีการแหวกนี้แหวกจะกัดอย่างเงี้ยนะเพราะว่าทุกครั้งที่มันแหวกมันจะแหวกนี้ใช่ไหมมันจะเวลามันจะเท่าๆกันหมดแกะนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ออกแบบไม่ใช่เราหรอกคือคนแรกที่ทำนะเขาออกแบบคือทุกครั้งที่มันแหวกเนี่ยท็อปแกะเนี่ยมันก็ไปทำให้ฟันคล้ายๆอย่างเงี้ยฟันตรงเนี้ยมันขยับแล้วปล่อยให้นี่มันหมุนได้ทีละนิดคือมันไม่ปล่อยให้นี่มันหมุนวูดบอกไปทีเดียวมันจะแบบว่าค่อยปล่อยให้นี่มันตึ๊กตึ๊กตึ๊กหมุนลงมาทีนิดตึ๊ก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 นี่ฮะก็อยู่ได้นานนะแล้วเข็มค่อยๆชักอีกทีนิดแล้วตกขึ้นเมื่อไหร่ตกขึ้นใหม่แล้วก็ขายลาดใหม่แล้วก็จับนี่มันก็เข้าไปลงไปกึ๊กเงินในที่สุดก็ลงไปถึงพื้นใช่ไหมแล้วเราก็ไขลานก็หมุนนี่หมัดแกะไขลานแล้วนาฬิกาก็คือไอ้เปลือกนั้นติดกับไอ้กลมๆนี่มันติดแค่ใช่ครับไอ้ตัวข้างหลังเนี่ยมันติดกับไอ้ตัวนี้การหมุนของตัวนี้แล้วก็ไอ้ตัวข้างบนที่คอยเบรกอ่ะมันติดกับตัวที่แหวกก็แกะก็แกะเห็นไหมเห็นมันแกว่งไปสองข้างนะอย่างนี้แกว่งนี้เห็นไหมก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กถ้ามานาฬิกาลูกตู้ที่อยู่ในตู้นาฬิกามันก็ต้องไขลานใช่ไหมใช่ครับมันอาจจะแบบอาทิตย์นึงหรือเดือนนึงไขทีนึงจะเห็นลูกตุ้มน้ำหนักมีหลายลูกตุ้มเลยไหมสามอันอะไรเงี้ยมันไขแล้วมันจะซึมขึ้นไปถึงสูงมากมันจะเป็นเหมือนชักลอกอ่ะแล้วก็ไปยกแล้วมันก็ยกไปแล้วขึ้นไปแล้วมันก็ใช่ไปแล้วมันก็ตกลงมามันตกลงมาใช่เราดูทำแบบไม่งั้นมันก็มันคือมันตกลงมาเนี่ยมันคืออย่างนี้ไงตอนไอ้นี่มันแหว่งใช่ไหมตั้งไอ้นี่มันขยับไปเรื่อยแล้วมันก็ตกลงมาในสุดน้ำหนักมันก็ลงไปต่ำแล้วมันก็หยุดหมุนนะแล้วก็ต้องไขลานคือไขที่เราไอ้ก็ต้องหยุดน้ำหนักตรงหยุดครับมันหยุดโอเคนะทีนี้นี่ไอเดีย